สวัสดีครับผมท็อปกีตาร์กากกีตาร์กากแกงกับกากนะครับเรากำลังอยู่ในเกมโปเกมอนโกวันนี้นะครับเราจะมารีวิวโปเกมอนในตำนานนะครับซึ่งเป็นบอสประจำเดือนมีนาคมนะครับ2563นะครับซึ่งเจ้าโปเกมอนตัวนั้นก็คือทันดูรัสครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าทันดูรัสกันเบื้องต้นก่อนนะครับเจ้าทันดูรัสเนี่ยเป็นโปเกมอนในตำนานนะครับเป็นเทพเจ้าสายฟ้าถ้าตามเนื้อเรื่องภาคหลักนะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มนึงนะครับที่มีชื่อว่า Forces of Nature นะครับหรือกลุ่มพลังงานธรรมชาตินะซึ่งกลุ่มนี้จะประกอบด้วยโปเกมอนในตำนาน3ตัวนะครับไล่จากทางซ้ายมาขวานะครับซ้ายสุดก็คือทอร์เนดัสนะครับโปเกมอนลมพายุตัวกลางก็คือแลนดูรัสนะครับโปเกมอนผืนแผ่นดินนะครับความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขวาสุดก็คือเจ้าตัวทันดูรัสโปเกมอนอัศนีสายฟ้านะครับโดยแก๊ง Forces of Nature นะครับ3ตัวนี้จะมีแลนดูรัสเป็นหัวหน้ากลุ่มโปเกมอนทุกตัวในกลุ่ม Forces of Nature นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ร่างด้วยกันนะครับร่างที่1ก็คือร่างอวตารนะครับหรือ Incarnate Form นะครับส่วนร่างที่2ก็คือเทอร์เรียนฟอร์มนะครับหรือร่างจริงร่างสัตว์เทพของมันนะฮะก็จะไล่จากตัวซ้ายไปขวาเหมือนกันก็คือซ้ายก็คือทอร์เนดัสกลางก็คือแลนดูรัสขวาก็คือทันดูรัสนะครับจริงๆพวกนี้เป็นสัตว์เทพนะครับร่างจริงของมันแล้วก็อวตารแปลงกายนะครับให้อยู่ในรูปลักษณ์ของยักษ์ก็คือร่างอินคาร์เนทฟอร์มนะฮะในเกมได้ให้คำอธิบายเจ้าทันดูรัสไว้ว่าเมื่อมันบินไปที่ใดก็ตามนะครับจะทำให้เกิดสายฟ้าฟาดเปี้ยงๆทั่วบริเวณนั้นเมื่อสายฟ้าเปี้ยงไปถูกต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะไหม้แล้วก็เกิดเป็นไฟป่าทำให้ประชาชนชาวบ้านนะครับไม่ค่อยชอบเจ้าตัวทันดูรัสกันเรามาดูความสามารถของทันดูรัสในเกมโปเกมอนโกกันนะครับ CP สูงสุดอยู่ที่ 3,345 นะอันนี้คือ IV 100ถ้าดูจากค่าสแตทของมันนะก็จะพบว่ามันเป็นโปเกมอนที่เน้นโจมตีนะเพราะว่าค่าพลังโจมตีหรือ Attack เนี่ยอยู่ที่266จัดแรงกิ้งเนี่ยอยู่ที่อันดับ27ของโปเกมอน688ตัวที่ออกมาตอนนี้นะถือว่าโจมตีสูงมากแต่ถ้าดูที่พลังป้องกันแล้วก็เลือดนะครับถือว่าไม่ดีนะอยู่แค่ประมาณ1ใน3ไม่1ใน3ดีด้วยของโปเกมอนทั้งหมดนะต่อมาเราก็มาดูธาตุนะครับธาตุของเจ้าทอร์เนดัสเนี่ยเป็นธาตุสายฟ้านะครับกับธาตุบินนะมี2ธาตุในตัวเดียวกันจุดอ่อนนะครับก็จะแพ้ธาตุน้ำแข็งแล้วก็แพ้ธาตุหินเรามาดูที่ธาตุโจมตีนะครับเมื่อสังเกตธาตุโจมตีเนี่ยมีธาตุเดียวกันที่ใช้ได้ทั้งฟาสแล้วก็ชาร์จนะครับก็คือธาตุสายฟ้าธาตุเดียวทำให้ไอ้เจ้าตัวทันดูรัสเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุสายฟ้าอย่างแท้จริงไม่มีไฟอิ่งมาผสมเลยโปเกมอนที่ใช้เคาน์เตอร์เจ้าทันดูรัสได้ดีที่สุดถ้าวัดจาก TDO นะครับหรือว่า Total Damage Output นะก็คือเจ้าแรดไลวิพีเรียที่มีท่าร็อกเรกเกอร์นะเพิ่งได้คอมมูนิตี้เดย์เดือนกุมภาพันธ์มาใช้คุ้มแล้วก็ช้างมาโมสไฟนะท่าน้ำแข็งไทรานิต้าก็ใช้ได้นะท่าหินมาวิเคราะห์ความสามารถของทันดูรัสกันนะครับในมุมมองของแอตแทคเกอร์ธาตุไฟฟ้าหรือสายฟ้าเนี่ยถ้าลองนับดูเนี่ย1 2 3 4 5 7 8 9 10แม่เจ้านะมันอยู่อันดับ10นะครับความเก่งในปัจจุบันนะย้ำนะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ10น้อยกว่าเจ้าหินอโลแลนโกเลมตัวธรรมดาอีกนะน้อยกว่าไอ้เจ้านอตแมกนีโซนอีกไม่ได้น้อยกว่าธรรมดานะน้อยกว่าเยอะมากๆเลยนะ1,700กับ1,100ความสามารถด้าน PVP นะครับเมื่อดูจากท่าแล้วเนี่ยต้องสายหัวเลยว่าไม่มีท่าที่จะไปต่อสู้กับโปเกมอนที่เป็นเมตาในทั้งอันตาลีกแล้วก็มาสเตอร์ลีกนะเพราะว่าจะเต็มไปด้วยมังกรตัวเทพๆทั้งหลายนะอันนี้สู้ไม่ได้เลยท่าต่างๆเนี่ยถือว่าท่าไม่ดีข้อด้อยของเจ้าทันดูรัสอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่ดูไปตอนต้นนะครับก็คือพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยอยู่ในระดับไม่สูงนะครับทำให้ไม่นิยมมาใช้ในการแข่งขัน PVP เพราะว่ามันไม่ถึกไม่ทนนะโดนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายสรุปโดยความคิดของผมเนี่ยเจ้าทันดูรัสเนี่ยโปรดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะผมฟันธงเลยว่าไม่เก่งย้ำนะครับไม่เก่งคุณไม่ควรเอาทรัพยากรของคุณเนี่ยไป power up
เจ้าทันดูรัสเนี่ยเป็นดันขาดนะทั้ง Stardust ทั้ง Rare Candy นะ TM ต่างๆเนี่ยโปเกมอนบ้านๆ นะ Alolan Golem เนี่ยธาตุสายฟ้าเนี่ยยังเก่งกว่าเจ้าตัวนี้เลยนะใช้ไอ้เจ้าหินเนี่ยโกเลมคุ้มกว่าเยอะถ้าจะให้แนะนำสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะผมแนะนำว่ารอให้ร่างเทอร์เรียนฟอร์มหรือร่างสัตว์เทพเนี่ยมันมาก่อนแล้วค่อยใช้แคนดี้ที่จับในช่วงนี้พาวเวอร์อัพตอนนั้นจะดีกว่าเพราะว่าถ้าร่างเทอร์เรียนฟอร์มเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณอันดับ6ก็พอใช้งานได้บ้างนะหากคลิปนี้ผมให้ข้อมูลผิดอย่างไรก็กราบขออภัยด้วยนะครับชอบกรุณากดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมได้อัดวิดีโอการดูโอเบอร์เทนกับทันดูรัส2ไอดีก็เอามาลงนะครับเวลาเหลือถือว่าเป็นบอสที่ตีง่ายมากๆไม่ต้องเวสต์บูทใดๆทั้งสิ้นก็ลงมันได้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ